ซัมเมอร์มาดีเว้ยโอ้ยดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับคลิปเริ่มต้นเนี่ยผมเอาทีวีเอาอะไรไปโยนนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปวันนี้ผมถ่ายเอาไว้เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเป็นช่วงการย้ายบ้านนะครับอย่างคลิปที่ผ่านมาที่ให้ดูที่น้องชายของภรรยานะครับไปซื้อบ้านแล้วก็พอดีเนี่ยหน้าร้อนปีนี้น้องชายภรรยาแล้วก็พี่สาวของภรรยาเนี่ยย้ายบ้านพร้อมกันเป็นจังหวะที่ดีเพราะหน้าร้อนเนี่ยเวลาทำอะไรข้างนอกเนี่ยมันสบายหน่อยนะครับมันอากาศมันไม่หนาวไม่ฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการย้ายบ้านผมไปช่วยย้ายของจากบ้านเก่ามานิดหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยพี่สาวของภรรยาไปขนของมาที่บ้านใหม่นะครับคลิปวิดีโอวันนี้ที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูอย่างคนเมืองไทยเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเวลาเราจะทิ้งของทิ้งอะไรเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เนี่ยเราไปทิ้งแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับโดนปรับถ้าจะทิ้งจริงๆเนี่ยมันก็ทิ้งได้นะครับโซฟาอะไรเงี้ยเขามารับไปได้ผมเคยให้ดูเนี่ยเขาจะมีรถเก็บขยะอย่างเงี้ยนะครับของที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเขาพอมาเอาไปได้แต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีที่จะดีที่สุดในการที่เราจะโละของที่บ้านเราไปเนี่ยก็คือการประกาศขายทางออนไลน์ผมก็ทำอยู่เป็นประจำเลยบางทีเราไม่อยากได้โต๊ะเก้าอี้ตู้อะไรอย่างเงี้ยเก่าๆนะครับเราก็ประกาศขายได้หรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือไปบริจาคนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ที่รัฐอื่นเนี่ยมีปัญหาเดียวกับผมหรือเปล่านะครับคือช่วงนี้เวลาเราไปบริจาคนะครับเขาค่อนข้างจะแบบเรียกว่าอะไรไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่คือเขารับทุกอย่างเลยช่วงนี้เขาบอกว่าของมันเต็มอยู่ในสต็อกเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีที่เก็บเขาก็เลยจะเลือกบางอย่างนะครับบางอย่างที่สภาพดีหน่อยแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเอาไปบริจาคเอาไปให้เขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยดูหรอกครับว่าเป็นอะไรเงี้ยเขาไปคัดเลือกเองแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างจะเข้มงวดนิดนึงเขาจะเลือกของนิดนึงเข้าใจนะครับเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยร้านเนี่ยมันปิดเขาปิดไปเนี่ยเราก็เลยของมันเต็มสต็อกล้นเลยนะครับช่วงนี้เราย้ายบ้านก็เลยลำบากนิดนึงของบางอย่างยกไปให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่เอาที่เห็นตอนต้นคลิปเนี่ยผมพยายามแล้วนะครับประกาศขายก็แล้วตอนหลังเนี่ยให้ฟรีก็แล้วก็ยังไม่มีใครมาเอาสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำไงนะครับมันต้องย้ายออกจากบ้านแล้วผมก็เลยกับน้องชายภรรยาเนี่ยช่วยกันเอาของทั้งหมดเนี่ยทั้งของพี่สาวด้วยหรืออะไรด้วยนะครับขนรวมกันทั้งคันเลยใส่กระบะไปแล้วก็ไปทิ้งก็คือไปเสียค่าทิ้งขยะขนาดของที่จะทิ้งนะครับเรายังต้องเสียตังค์เลยที่อเมริกาเนี่ยนะครับซื้อมาก็เสียตังค์แล้วทิ้งก็ยังต้องเสียตังค์อีกเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางคนก็มาวางไว้หน้าบ้านแจกฟรีก็มีเพราะว่าการทิ้งของเนี่ยมันลำบากมากผมเคยได้ยินเมืองไทยเนี่ยยังไม่รู้ว่าสมัยที่ผมอยู่นะครับไม่รู้ตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าที่ว่าตามข่าวที่ว่าเจอโซฟาอยู่ในท่อระบายน้ำหรืออะไรเงี้ยทำให้น้ำท่วมอะไรพวกนั้นนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังแก้ไขได้หรือยังนะครับที่นี่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าโดนนี่โดนปรับอย่างหนักเลยถ้าโดนจับได้นะครับก็วันนี้ผมจะพาไปดูนะครับที่ทิ้งขยะในอเมริกานะครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่รู้จะให้ใครแล้วไม่มีใครเอานะครับวิธีสุดท้ายเนี่ยคือต้องไปทิ้งนะครับการเข้าไปทิ้งของเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเขาทิ้งยังไงจะทิ้งอะไรก็ทิ้งได้เลยนี่อิสระมากนะครับไม่ต้องมาคัดเลยว่าอันไหนรีไซเคิลอันไหนไม่รีไซเคิลนะครับรวมไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาไปคัดแยกเองนะครับแต่ว่าจ่ายตังค์หน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยก็เตรียมตัวจะไปแล้ววันนี้อากาศร้อนทุกคนก็เลยใส่ซันสกรีนนะครับครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วเพราะเด็กเนี่ยผิวค่อนข้างจะบางนิดนึงนะครับวันนี้ก็โอ้โหแว่นดำนี่จะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยจะไปทะเลหรือไงน้องน้ำโมนี่เมื่อคืนร้อนมากเลยใช่ป่ะนอนไม่หลับเลยนะครับกระสับกระส่ายไหนดูตาหน่อยดิเนี่ยคนนอนไม่หลับเนี่ยตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะขอบตาดำเลยเป็นแพนด้าเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านของพี่สาวภรรยาผมนะครับตอนนี้เรามาที่อพาร์ตเมนต์ดีเลยเดี๋ยวผมได้ถ่ายให้ดูด้วยรถคันนี้นะครับถ้าสังเกตเนี่ยแปลว่าจอดนานมากแล้วแบบใบไม้นี่เต็มไปหมดเลยข้างๆผมเนี่ยรถเบนซ์เนี่ยนะครับช่วงโควิดนี่หลายคนอาจจะไม่ได้ไปไหนนะครับนี่นะผมมาจอดรถอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะผ ผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับไปดูว่าจะต้องขนอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยลงมาเอารถอีกทีแล้วก็มาขนของนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาโอ๊ยอันนี้ผมต้องอธิบายก่อนอันนี้มันไม่ใช่อพาร์ตเมนต์นะครับมันเหมือนอพาร์ตเมนต์นี่แหละแต่จริงๆอันนี้คือซื้อขาดนะครับเราซื้อขาดเลยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนจากอพาร์ตเมนต์ที่เคยปล่อยให้เช่าเนี่ยกลายมาเป็นคอนโดส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกอย่างเงี้ยว่าเป็นคอนโดนะครับโทษทีนะครับผมลืมบอกไปอันนี้เราไม่ได้เช่านะอันนี้ก็ซื้อเหมือนกันที่จอดรถเนี่ยมันก็จะเป็นที่จอดแบบเป็นเบอร์ของใครของมันเลยนะครับมีบางที่ก็เป็นที่ในร่มบางที่ก็ไม่ได้อยู่ในร่มนะครับถ้าในร่มเนี่ยก็อาจจะเสียค่าจอดเพิ่มขึ้นอีกพี่สาวภรรยาผมเนี่ยน่าจะซื้อไว้เกือบ10 ปีแล้วนะครับที่นี่แล้วก็ตอนนี้จะย้ายไปอยู่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับก็ไปอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยตอนนี้นะครับที่เขาอยู่นี้จะขึ้นเหนือมานะครับไกลจากเรามากประมาณสักชั่วโมงกว่าเลยขับรถนะครับถ้ายิ่งวันไหนรถติดนะครับวันธรรมดานี่ยิ่งนานเลยตอนนี้จะย้ายไปอยู่ด้วยกันละไม่ถึง20นาทีตรงนี้ก็เป็นถังขยะนะครับถังขยะที่ส่วนรวมมาทิ้งได้ตรงนี้ถ้าเป็นคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะมีที่ทิ้งขยะให้ก็แต่ถ้าเป็นบ้านอย่างของผมเนี่ยก็ต้องไปจ่ายค่าขยะเองนะครับไปเลือกเอาเองว่าจะเอาไซส์ไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์ส่วนรวมมีเบอร์ของใครของมันอยู่ที่ข้างหน้าก่อนขึ้นห้องนะครับนั่นนะฮะอยู่บนนั้นนี่ชั้น2เดี๋ยวผมไม่ถ่ายข้างในบ้านนะครับเพราะว่าเสียมารยาทนะครับผมไม่ได้ขออนุญาตถึงแม้จะเป็นญาติกันนะครับไหนซัมเมอร์อยู่ห้องไหนอ่ะหาไม่เจอเลยนี่นะครับมีชั้น2ชั้น3ขึ้นไปได้ไหนซัมเมอร์ห้องไหนอ๋อนี่นะ Wait, you couldn't find the room? พ่อเอกหาห้องไม่เจอไงพ่อเอกเดินไปด้านนู้นเลย All the way over there. This is my doggy. ไหนพ่อเอกเดินไปตึกข้างหลังนู้นน่ะ Did you knock? ไม่ได้น็อกพ่อเอกแค่แอบฟังว่าได้ยินเสียงใครคุยกันเปล่าพ่อเอกก็ลองฟังดูว่าเป็นเสียงซัมเมอร์เปล่าโอเคห้องนี้นะโอ้ยไม่ใช่หายไปขึ้นไปบนบ้านนี่ก็พี่เขาทำกับข้าวเลี้ยงนะครับก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีกำลังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาขนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารถไปจอดที่ตู้ไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวผมต้องใส่อันนี้นะเพราะว่าหลังผมไม่ดีนะครับพร้อมแล้วอันนี้ก็รัดพุงได้ด้วยนี่ซัมเมอร์ถ่ายตรงนี้ด้วยถ้าใครมีหมาเอาหมามาเดินแล้วก็มาปล่อยเลี่ยราดแถวนี้ไม่ได้นะครับเขาจะมีถุงไว้ให้ไว้คอยเก็บทุกคนต้องรับผิดชอบนะเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งเองNo. Just kidding, he's not. ตอนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับสงสัยว่าน้องนโมไม่อยู่นะครับน้องนโมนี้ก็ไปช่วยอีกบ้านหนึ่งนะครับอีกบ้านหนึ่งบ้านของน้องชายนั้นก็กำลังทำการย้ายบ้านเหมือนกันวันนี้น้องนโมไปช่วยคุณตาคุณยายย้ายบ้านไปเก็บของนะครับไปเก็บของเข้าที่บ้านนู้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถไว้ได้อีกยกขึ้นมาทาร่า but I don't know if I can fit มาถึงที่บ้านใหม่แล้วนะครับเป็นทาวน์เฮาส์ผมให้ทุกคนได้ดูบ้านเดี่ยวแล้วได้ดูอพาร์ตเมนต์คอนโดแล้วเดี๋ยวเรามาดูทาวน์เฮาส์ในอเมริกานี่เป็นอย่างนี้นะครับสูงขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีกันประมาณสัก3ชั้นเมื่อกี้เราไปขนของมาจากที่คอนโดนั้นเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าตรงนี้ทาวน์เฮาส์นี้ก็จะมีที่ลงจอดรถด้วยนะครับข้างล่างมันก็จะมีหลายไซส์อันนี้ก็จะเป็นบางทีก็มี2ห้องนอนนะครับถ้าเป็น3ห้องนอนอย่างของพี่สาวภรรยาผมเนี่ยเป็น3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอนเนี่ยก็ลงจอดรถก็จะใหญ่หน่อยนี่ก็คือหลังนี้นะครับส่วนข้างๆนี้ก็เป็นของอีกบ้านหนึ่งนะครับแต่ตัวทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยมันจะติดกันตรงนี้ห้องข้างล่างนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนั้นลงรถนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำ1ห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนอนก็จะมีนี่เดินเข้าไปนี่เป็นห้องเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงอย่างนี้เก็บเสื้อผ้าได้ก็ใหญ่อยู่นะฮะโอ้ตรงนี้ก็เป็นห้องใต้บันไดตรงนี้เป็นใต้บันไดนะครับเดี๋ยวดูกันเร็วๆเลยนะตรงนี้ก็เก็บเสื้อผ้าได้อีกนะครับเดินขึ้นไปข้างบนข้างบนตรงนี้ก็เป็นห้องโถงใหญ่โอ้ดูนะครับเป็นแบบว่าไฮซีลิ่งนะครับขึ้นมองขึ้นไปข้างบนนู้นได้เลยนี่นะครับสูงมากรู้สึกปลอดโปร่งข้างบนนั้นคือชั้น3นะครับมองขึ้นไปตอนนี้ก็เพิ่งเอาของมาลงนะครับ living room นะครับ living room พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำขวามือนี้เป็นห้องน้ำสำหรับอันนี้อาบน้ำไม่ได้นะครับอันนี้ในอเมริกานี่เขาจะเรียกห้องอย่างนี้ว่าเป็น 0.5 นะครับก็คือครึ่งเรียกว่าอะไรนะครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งแล้วกันนะครึ่งห้องน้ำเพราะว่ามันอาบน้ำไม่ได้นะครับก็เวลาเราไปซื้อบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะมี 2.5 ห้องน้ำอย่างเงี้ยบางคนถ้า 2.5 นะครับก็หมายถึงมีห้องอาบน้ำ2นะครับแล้วก็ห้องที่ทำธุระได้นะครับฉี่แล้วก็อึได้อย่างเงี้ยก็คือ 0.5 นะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็มีซิงค์ไว้ล้างจานทำอะไรนะครับมีเตามีไมโครเวฟหลอยตรงนี้ก็เป็นเตาผิงนะครับเตาผิงแล้วก็ยังมีตรงนี้ก็เป็นเหมือน Area Living Room เล็กๆก็ได้นะครับเป็นห้องรับแขกเล็กๆส่วนอันนั้นก็ถ้ามีอะไรใหญ่ๆหน่อยเราก็มาห้องนี้ได้ห้องนี้ก็จะใหญ่หน่อยเดี๋ยวเขาจะมาจัดอีกทีนะครับอันนี้เมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งชั้น3นะครับตรงนี้เลี้ยวมาโอ้นี่เดี๋ยวผมมองลงไปข้างล่างให้ดูนี่นะครับเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาตรงนั้นถ้ามีเด็กๆก็ต้องระวังนะมันบางทีปีนป่ายกันก็น่ากลัวนะครับอย่างนี้นี่คือชั้น3ชั้น3นี่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นซักผ้านะครับมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องอบผ้าอยู่ในตัวชั้นนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องนอนผมไม่เข้าไปเยอะแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็น1ห้องนอน1ห้องนอนในนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยอันนี้ก็เก็บเสื้อผ้าได้ข้างในนั้นนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวในห้องนี้เลยนะครับก็คือห้องข้างบนเนี่ยก็อาบน้ำได้และนี่เป็นห้องน่าจะเป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับตรงนี้ก็จะห้องใหญ่หน่อยแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวตรงนี้นะครับนี่ด้านนี้เป็นหลังหน้าตรงนี้ก็เป็นเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำอยู่ข้างในนั้นห้องน้ำก็ยังไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรเข้ามาเลยเสร็จเรียบร้อยนี่ก็เป็นการพาทัวร์นะครับส่วนข้างล่างนั่นก็มีห้องนอน1ห้องนอนนะครับเมื่อกี้ที่เราเดินมาเนี่ยแล้วก็ห้องน้ำเดินออกมาหน่อยหนึ่งก็เป็นห้องน้ำเพราะงั้น3ห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำหมดอาบน้ำได้ก็เป็น3ห้องนอนกับ 3.5 ห้องน้ำบ้านหลังนี้ นะครับถึงแล้วนะครับHello Yes Thank you 7,240 พาวด์น้ำหนักรถน้ำหนักคนทั้งหมดเลยนะนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วก็มันอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับในนี้นี่นะครับเมื่อกี้ตอนเราไปชั่งน้ำหนักมาเสร็จแล้วเนี่ยรถแต่ละคันก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเลือกที่จอดได้แล้วเรามีอะไรเราก็เทโยนลงไปเลยนู่นนะฮะโยนไปได้เลยเฮ้ยอันนี้เอาโอ้ลำโพงอันนี้แบบโอเคไฮไลท์เลยไฮไลท์เอาไปแล้วนะอีวิโอ้ยบีโอ้ยอะไรไหลเลยNo, yeah, going. โอ้ยแตกเสมอต้องไปล้างมือก่อนไปกับมามีด้านนู้นไปเลยทิ้งไปหมดเลยโอเคครับนี่ก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งอะไรก็ได้โยนลงไปเลยนะครับทีวีอะไรไม่มีการต้องมาเลือกเลยนะครับไปเลยไปหมดเลยเอาแล้วนะ DVD ไปหมดแล้วไปลงตรงนี้มันสะดวกตรงที่ว่าอะไรก็ได้นะครับเอามาทิ้งก็ได้ฟูกเตียงนอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องเลือกเลยนะครับเดี๋ยวเขาไปจัดการเองขยะทุกชนิดแต่บางอย่างเนี่ยเขาก็ขอร้องนะครับว่าให้ไปทิ้งมันก็จะมีส่วนเหมือนกันนะครับพวกแบตเตอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยก็จบ1วันนะครับวันนี้ที่เราพาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวตอนเราออกไปเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนิดนึงนะครับตอนเราออกไปเนี่ยเขาก็จะชั่งน้ำหนักแล้วก็มาบวกลบกันนะครับก็คือลบออกไปพอลบเสร็จเนี่ยก็แปลว่าน้ำหนักทั้งหมดที่เราเอาของมาทิ้งนะครับก็คิดง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจ่ายเงินอยู่เท่าไหร่นะครับความรู้สึกมันเหมือนแบบไม่อยากโยนไปกลัวมันพังอ่ะใช่ป่ะพอเริ่มโยนแล้วสะใจเริ่มต้นมันแบบเอ้ยมันจะพังอ่ะโอ้โหขอให้เลขเยอะๆ 6,660 ลบกันเท่าไหร่เมื่อกี้ 7,200 ตรงนี้ไงโอ้โหออกมาแล้วคือ6คือ560อ่ะลบกันแล้ว560 Thank you 560 น้ำหนักทั้งหมดที่โยนทิ้งไปจ่ายไปทั้งหมด42 เหรียญ เรามาถูกเวลาดูคนเลยโอ้คนมาเยอะเลยตอนนี้เนี่ยฮะในอเมริกาทิ้งของก็จ่ายตังค์ด้วย